สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีรายงานที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็คือการแจ้งผลการพิจารณาบทความที่เราส่งไปวิศวะศึกษาครั้งที่20นะครับก็ได้รับข้อเสนอมานะว่ามีความน่าสนใจและสามารถตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิศวะศึกษาครั้งที่20ได้อันนี้ก็จะเป็นอีเมลตอบรับนะแล้วก็ผมก็จะต้องทำการแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่4กันยานี้นะครับก็ตอนนี้ก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ที่กรรมการส่งมาแล้วก็เราก็จะพิจารณาเสนอแก้นะครับก็จะได้ไปพรีเซนต์แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าภาพบรรยากาศวันไปนำเสนอเราจะมีบรรยากาศอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันบ้าง